สิ่งที่คนจนทำและคนรวยไม่ทำนะครับสิ่งนั้นก็คือเป้าหมายครับคนรวยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนรวยชัดเจนว่าเขาต้องการอะไรในชีวิตและคนรวยก็มักจะลงดีเทลครับว่าฉันอยากจะได้ดีเทลและรายละเอียดอย่างไรเนื่องจากว่าพวกเขามีความประณีตในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คนรวยกับคนจนต่างกันคือคนนึงขอไปทีก็คือคนจนคนจนขอไปทีอะไรก็ได้อะไรก็ได้บ้านแบบไหนก็ได้รถแบบไหนก็ได้การงานแบบไหนก็ได้ขอให้ฉันได้งานก่อนแต่ว่าคนรวยประณีตครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเขาไปหรือการงานการเงินหรือแม้แต่สิ่งที่พวกเขาเข้าไปหรือยกตัวอย่างเช่นโรงแรมที่พวกเขานอนอาหารที่พวกเขากินอะไรก็แล้วแต่มันดูเหมือนความว่าเรื่องมากไหมมันไม่ได้แปลเรื่องมากนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณมีเงินอยู่ในบัญชีสัก7หลัก6หรือ8หลักนี้เป็นต้นคุณก็จะเริ่มเป็นอย่างนี้ครับคุณจะเริ่มคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณจริงหรือไม่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่เพราะว่าตอนนี้ในกระเป๋าของคุณมันมีเงินไม่ได้เพียงพอมันจึงทำให้คุณอะไรก็ได้โรงแรมแบบไหนก็ได้กินแบบไหนก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีอำนาจการซื้อมากขึ้นคุณคิดว่าคุณจะเลือกมากขึ้นไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ใครคิดว่าเต็งจะเลือกมากขึ้นครับคำว่าเลือกมากขึ้นคือไม่ใช่เป็นคนเรื่องมากนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ประณีตกับสิ่งที่คุณจะต้องไปนอนไปกินเมื่อก่อนนะครับตอนที่สมัยที่โอป้าไปอบรมสัมมนาเนี่ยก็ไม่ค่อยมีต้นทุนใดๆนะครับในเรื่องของค่ารถรวมถึงกินข้าวหรือค่าแท็กซี่หรือโรงแรมเนี่ยก็จะไปนอนโรงแรมครับซึ่งน่ากลัวมากที่ฉันจะบอกเลยว่าเวลาเข้าไปนะฝักบัวนี่ตะไคร่น้ำขึ้นสนิมแล้วแบบว่ามีนะน้องแมงสาบบางทีบางที่ก็เคยเจอตะขาบตัวเท่านิ้วโป้ด้วยนะเอาแบบว่าโอ๊บนี่อาบน้ำไม่ได้เลยนะครับแล้วแบบว่าต้องรอให้ตะขาบไปก่อนถึงจะไปอาบน้ำได้คุณคิดดูนะแล้วน่ากลัวมากบางที่มีกระจกล้อมรอบโอ้ยน่ากลัวมากคือแบบน่ากลัวมากหรือบางที่เนี่ยก็ปิดไฟทางเดินขึ้นเวลาที่เราจะเดินขึ้นไปเนี่ยปิดไฟทางเดินแล้วโคตรน่ากลัวเขาไม่เปิดไฟทางเดินแล้วมันก็มืดอ่ะเวลาเรากลับไปมืดถูกปะหรือแม้แต่ที่นอนเนี่ยที่มันแบบเป็นเตียงที่แบบน่ากลัวมากๆไม่รู้จะบรรยายคำไหนเคยไปนอนแถวหน้ารามกำแหงครับอยากได้แบบประหยัดไง400ถึง500บาทใช่ไหมนั่นไงนอนไม่หลับแต่วันนั้นเจ็บท้องครับก็เลยนอนได้แล้วกลัวมากไม่กล้าปิดไฟนอนเลยครับคือกระจกก็ร้าวนะไอตัวฝักบัวนี่ก็แบบเป็นตะไคร่น้ำเป็นสนิมนะครับน่ากลัวมากนะครับณจุดนี้แล้วก็เป็นแบบคนที่เป็นเจ้าของก็ดูน่ากลัวพอป้าไปถึงที่พักนะเราก็โทรไปบอกที่พักว่าเราจะเข้าดึกเลยนะคะรอก่อนมานี่เดี๋ยวจะพาขึ้นลิฟต์เหมือนผีเลยนะครับน่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราหวาดกลัวนะก็คือตัวเราไปเลือกมันเองนะครับซึ่งวันนั้นเราคิดว่าเราไม่มีทางเลือกจึงอะไรก็ได้แต่ถ้าวันนี้อำนาจการเลือกซื้อคุณมากขึ้นคุณมีเงินในบัญชีมากขึ้นคุณอยากนอนโรงแรมดีๆไหมครับใครอยากพิมพ์อยากเลยครับใครคิดว่าไม่เป็นไรนอนแบบไหนก็ได้นอนแบบธรรมดาปอนปอนเหมือนเดิมอันนอนแบบปอนปอนเหมือนเดิมที่กันที่ฉันเคยนอนก็ได้หมดนะครับก็ได้หมดถ้าสดชื่นสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีป้าตุ้ยและพี่ชาถ้าเรามีอำนาจการซื้อหรือมีเงินมากขึ้นเราย่อมเลือกมากขึ้นครับหมายความว่าคุณจะเริ่มประณีตกับคุณมากขึ้นอย่างวันนี้โอป้าเองนะครับก็ไปซ่อมคอมนะครับแล้วก็จะซื้ออุปกรณ์เนี่ยสำนักงานเข้ามาในที่บริษัทของเราเราก็ประณีตมากขึ้นนะครับในการเลือกเมื่อก่อนเนี่ยอะไรก็ได้นะครับขอให้ถูกเข้าไว้นะครับตอนนี้ก็ประณีตมากขึ้นเมื่อก่อนอะไรก็ได้อะไรก็ได้ทุกเรื่องเลยหรือแม้แต่โรงแรมนะครับโอป้าก็ซีเรียสในปัจจุบันคือต้องอยู่ที่ดีๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันบ่งบอกถึงพลังงานนะครับคือโอป้าเป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วขี้กลัวอยู่แล้วนะครับในการเดินทางหรือในการนอนนอกสถานที่มีครั้งหนึ่งนะพอตัวเองเริ่มแบบมีรายได้มากขึ้นนะครับก็เริ่มเปลี่ยนโรงแรมนอนครับตอนนั้นไปนอนแถวพร้อมพงษ์ในชั้นนั้นเนี่ยมีแค่3ห้องนอนครับเราก็นอนห้องนั้นแหละครับ1ใน3ของชั้นบนสุดนะครับนั่นหมายถึงว่าเรานอนห้องที่ดีที่สุดที่กว้างมากนะครับเตียงกว้างมากสะอาดมากๆไม่มีตะขาบและน้องแมลงสาบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความสะอาดมีหลายๆอย่างที่ดีขึ้นมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีขึ้นจริงหรือไม่สวัสดีครับทุกท่านนะครับมีความรู้สึกที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยเขารู้ว่าเขาต้องการอะไรทุกๆอย่างเลยครับทุกๆอย่างคือไม่แต่บ้านเงินรถแฟนของคุณสถานที่เที่ยวของคุณละเมียดละไมแม้แต่แบบบ้านที่คุณอยากได้ทุกๆอย่างเลยครับมันมีความประณีตสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกนะครับคนรวยรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรอันที่สองครับคนรวยเขารู้ว่าเขาอยากจะได้อะไรและต้องใช้วิธีใดไปถึงมันและคนรวยรู้ว่าจะต้องหาวิธีการจนกว่าจะได้มันนั่นหมายความว่าเขารู้ว่าต้องทำยังไง
หรือถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะหาคำตอบจนเขารู้และไปเอามาสวัสดีครับทุกท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรก็ยังรู้อีกว่าฉันอยากจะได้อะไรสวัสดีครับพี่เม้นและเมื่อฉันอยากจะได้อะไรจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นนั่นคือสิ่งที่คนรวยคิดเพราะธรรมชาติของสิ่งที่ต่างกันระหว่างรายได้ของคนจนกับคนรวยคือรายได้ถูกไหมครับแต่มันก็ต่างกันที่วิธีคิดครับถ้าคุณไม่อ้างอิงโดยมรดกและอะไรต่างๆที่มันส่งต่อกันมานะทางธุรกิจหมายความว่าถ้าวันนี้คนรวยจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นในขณะที่คนจนทำไม่ได้โอเคเลิกฉันคงไม่เหมาะกับสิ่งนั้นฉันคงพอแล้วฉันคงไม่เหมาะกับงานนี้ฉันคงไม่เหมาะกับเรื่องนี้ฉันคงไม่เหมาะกับการไลฟ์สดหรอกฉันคงไม่เหมาะกับการสร้างตัวตนฉันทำมานานแล้วยังไม่มีคนซื้อฉันไม่เหมาะกับแบรนด์นี้หรอกอะไรก็แล้วแต่ครับมันมีการยอมแพ้เกิดขึ้นระหว่างทางค้นพบเลยครับว่าสิ่งที่เรียกว่าความสำเร็จเนี่ยมันมาจากการที่คุณเหยียบและพังตัวเองและก็มาจากการที่คุณสร้างตัวเองสองแบบนี้นะครับเป็นแบบที่เหมือนดาบสองคมนะครับคนหนึ่งคนทำลายก็ได้คนหนึ่งคนสร้างก็ได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งนั้นคนรวยหาวิธีการเพื่อให้ได้สิ่งนั้นแม้ว่าตอนนั้นอาจจะเจออุปสรรคแต่เขาจะไม่ทำบางอย่างเพราะเขาชอบหรือไม่ชอบเขาจะไม่ทำบางอย่างเพียงเพราะว่าฉันมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์แต่เขาจะทำทุกอย่างเพียงเพราะว่าฉันต้องการสิ่งนี้ฉันเคลียร์ฉันชัดเจนฉันต้องการสิ่งนี้ถึงข้อนี้ใครเก็ตพิมพ์เลยครับว่าเก็ตใครเก็ตถึงข้อนี้นะพิมพ์เลยครับว่าเก็ตขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ทำตามอารมณ์ครับถึงแม้ว่าอารมณ์เป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตแต่มันไม่เคยเลือกครับว่าเฮ้ยฉันชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้าฉันอยากได้ฉันจะไปเอามันฉันจะทำทุกอย่างเพื่อไปเอามันไม่ใช่ว่าเออกูพอกูเหนื่อยกูโง่กูไม่รู้กูไม่เคยทำกูแก่แล้วก็เบิ้ลเบื่ออยู่คำเดิมเคยสังเกตไหมครับว่าเป็นอย่างนั้นสำหรับหลายท่านวนอยู่เรื่องเดิมฉันไม่เป็นฉันไม่เคยทำฉันไม่เป็นฉันไม่เคยทำข้อที่3ครับคนรวยสร้างทางเลือกให้ตัวเองในการลงทุนเสมอครับคนรวยสร้างทางเลือกในการเติบโตให้กับตัวเองอยู่เสมอครับคนรวยสร้างตัวเองให้มีเวทีไต่ระดับไปสูงขึ้นสูงขึ้นอยู่เสมอครับและออกแบบโมเดลธุรกิจอยู่เสมอครับในขณะที่คนจนทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้แค่อยู่รอดเพื่อให้ได้แค่ลูกค้าก็พอใจแล้วเพื่อให้ได้ขายกูก็ดีใจแล้วอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขารู้สึกว่าฉันได้เงินก็ดีใจแล้วโอ้ขอบคุณจากไอ้เสือกับมึงครับให้ได้เงินก็ดีใจแล้วบางคนบอกเออฉันได้เงินฉันก็ดีใจแล้วฉันได้ขายก็ดีใจอุ้ยดีใจเกือบตายมีใครในที่นี้เป็นครับขายคอลลาเจนขายกาแฟขายอะไรวะขายแป้งพับขายลิปสติกดีใจหูเปิดบินแล้ววันนี้ได้ตังค์1อันอะไรก็แล้วแต่ขายได้ฉันก็ดีใจแต่ไม่เคยคิดครับที่จะมีทางเลือกในการเติบโตทางเลือกในการเติบโตคืออะไรครับสิ่งแรกการลงทุนกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหนังสือหรือคุณจะเรียนฟรีก็ได้ครับหรือจะฟังออดิโอหรือจะเป็นจ่ายเงินเข้าไปแน่นอนครับอะไรที่มันมีการจ่ายเงินเข้าไปมันก็แอดวานซ์กว่าอยู่แล้วจริงไหมใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงของฟรีมันก็ดีครับแต่ว่าของที่จ่ายเงินมันก็แอดวานซ์กว่าเป็นในไหนในเมื่อมันเป็นซีเครตของใครบางคนจริงปะเออใครคิดว่าใช่พิมใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าเออสิ่งที่เขาให้ความสำคัญว่าทำไมคนรวยจึงมีทางเลือกในการเติบโตเพราะว่าเขาลงทุนให้กับตัวเองและเขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมตัวเองหมดให้ไปอยู่แต่กับคนสำเร็จพาร์ทเนอร์มันจึงมีกำลังใจพาร์ทเนอร์มันจึงมีกำลังในการร่วมธุรกิจจริงหรือไม่ที่ถ้าเกิดว่าคุณทำงานกับคนที่ไม่พร้อมจ่ายคุณจะทำไปเท่าไหร่เขาก็ไม่มีเงินจ่ายเออมันเรื่องจริงนะคุณทำบางอย่างแต่มันไม่ตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ใช่โอป้าถึงบอกคุณว่ามีลูกค้าเยอะอย่างเดียวมันไม่ใช่ว่าไม่โอเคนะมันดีแต่ถ้าลูกค้าเยอะแต่ลูกค้าเป็นลูกค้าที่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่มีประโยชน์จริงหรือเปล่าธุรกิจการตลาดนะครับถ้าเกิดว่าคุณมองแบบแม่ค้าโอเคมีคนเยอะนั่นคือกูได้ขายแต่นักธุรกิจครับมีคนที่ใช่ก็ได้ขายครับแม้มีน้อยคนแต่เขาสามารถที่จะสร้างโมเดลธุรกิจกับสิ่งนี้ได้เพราะว่าเขาทำให้ใครบางคนจ่ายเงินก้อนใหญ่ให้เขาได้นั่นหมายความว่าไม่มีเงื่อนไขในการจ่ายเงินที่มากเกินไปจริงป่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ธุรกิจเนี่ยทำเขาก็จะไม่ต่อค่าส่ง EMS คุณไม่ขอมาเก็บไปทางแม่อะไรทั้งนั้นน่ะไม่ต่อราคานะโอป้าเมื่อก่อนสมัยก่อนนะตอนขายออนไลน์โอ้โหค่าส่งก็ให้กูเถอะ
30บาทลดให้ฉันหน่อยถ้าเราลดเนี่ยสมมติว่าคุณได้กำไร50บาทคุณส่งให้ลูกค้า30เหลือละ20บาทเมื่อก่อนก็เคยแบบโอ้โหยอมตัดแข้งตัดขาไปนะครับแต่ค้นพบว่าไม่ดีเลยมันไม่ทำให้เราได้กำไรอะไรมากพอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญนะครับก็คือว่าวันนี้คุณสร้างทางเลือกให้คุณหรือยังในการเติบโตเศรษฐีหรือคนรวยสร้างทางเลือกในการลงทุนกับตัวเองเสมอเขาจะไม่มีไข่ใบเดียวในตะกร้าหลายครั้งมีคนบอกคุณว่าทำแค่ TikTok ดีละพอละนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในทางการตลาดคุณควรขยายตัวเองไปทุกช่องทางที่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าจริงๆคุณอาจจะเจอคุณนั่นสิช่องทางไหนล่ะเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่ลูกค้าคุณไปอย่างเช่นคุณไปตลาดอาหารก็อาจจะอยู่ที่ IG ก็ได้ก็แล้วแต่คุณเลยนะครับหรือลูกค้าคุณเนี่ยเป็นคนที่เป็นสายเม้ามอยคุณก็อาจจะอยู่ที่ Twitter ก็ได้อันนี้เป็นต้นลูกค้าคุณเป็นสายฟังคุณก็อาจจะอยู่ที่ Clubhouse ก็ได้อันนี้เป็นต้นลูกค้าคุณแบบกลางๆคุณก็อยู่ที่เพจ Facebook ก็ได้อันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ได้แต่ครับสร้างทางเลือกลงทุนให้กับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับศักยภาพของคุณเติบโตระดับธุรกิจของคุณก็จะเติบโตตามเพราะว่าวิสัยทัศน์ของผู้บริหารวิสัยทัศน์ของแม่ค้าออนไลน์วิสัยทัศน์ของเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับคุณที่คุณเป็นเจ้าของกิจการแม้คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณจะทำดอทชิปดอทลิสอะไรของคุณเนี่ยมันก็เป็นเจ้าของกิจการเพราะอะไรครับคุณใช้แพลตฟอร์มหรือคุณใช้สิ่งต่างๆเนี่ยในการที่สร้างเงินให้กับคุณแต่เมื่อก่อนเราต้องมีตึกราบ้านช่องใช่ไหมถึงจะเป็นออฟฟิศได้แต่ทุกวันนี้คุณมีแพลตฟอร์มไงคุณมีแบรนด์ออนไลน์ที่มันไม่ต้องสต็อกแล้วมันเป็นฟูลฟิลเมนต์ถูกแล้วถูกปะนั่นก็เรียกว่าธุรกิจวันนี้คุณจะเรียกเต็งว่าแม่ค้าก็ได้หรือคุณจะเรียกเต็งว่านักธุรกิจออนไลน์ก็ได้สิปะถ้าคุณมองแบบธุรกิจมันก็จะเหนือชั้นเข้าไปอีกคือคุณลงทุนกับการเติบโตสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณได้ลงทุนกับเต็งได้อย่างหลายคนเสียดายกับการจ่ายเงินในการลงทุนให้กับธุรกิจตัวเองหรือกับตัวเองเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเทรนนิ่งเพิ่มจริงปะมีแบรนด์ไหนไม่เทรนนิ่งไหมครับไม่มีอันนี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นการจ้างโค้ชภายนอกหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้าของแบรนด์จะเก่งแค่ไหนครับยังไงก็ต้องมีโค้ชภายนอกคุณไม่สามารถครอบจักรวาลได้หรอกครับหรือแม้แต่คุณเป็นแม่ทีมบางคนเนี่ยเขาก็เชิญโอป้าไปเทรนก็มีนะครับไปเทรนในกลุ่มกรุ๊ปทีมของเขาอันนี้เป็นต้นนะสำหรับใครที่อยากจะให้เทรนทีมแยกแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้หรือจะเป็นแบรนด์หรือองค์กรก็ติดต่อได้นะครับในหลายๆช่องทางที่เรามีนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งสำคัญโอเคครับผมครับสิ่งสำคัญในที่นี้นะครับก็คือว่าคุณได้ขยายศักยภาพตัวเองแล้วหรือยังคุณได้ขยายศักยภาพของทีมคุณแล้วหรือยังสิ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ตัวคุณไม่โตทุกอย่างก็ไม่โตครับและแน่นอนครับเวลาที่คุณศึกษาแต่เวเดียวเนี่ยยกตัวอย่างสมมติว่าคุณเก่งไลฟ์สดคุณก็ศึกษาแต่เรื่องไลฟ์สดถามว่าดีไหมที่เราเจาะลึกเรื่องนั้นเรื่องเดียวดีครับแต่ในมุมมองถ้าเกิดว่าคุณจะเอาแบบ global นะคุณต้องศึกษาสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยศึกษาขอบคุณครับพี่พ่อนะครับศึกษาสิ่งที่คุณไม่รู้จักมันด้วยศึกษาสิ่งที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมันด้วยศึกษาธุรกิจที่คุณอาจจะไม่ได้สนใจและไม่ชอบมันทำไมต้องทำอย่างนี้ครับเจอับราฮัมนะครับเป็นนักการตลาดที่ค่าตัวแพงที่สุดในอเมริกาเป็นคอนซัลท์ของโทนี่โรบินส์แล้วก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ของป้าเขาบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากมีการตัดสินใจที่แน่วแน่เด็ดขาดในธุรกิจเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่มันกว้างแล้ววิสัยทัศน์นี้จะมาจากไหนมาจากการที่คุณเห็นบางอย่างที่มากกว่ามนุษย์ปกติมันไม่เห็นเห็นบางอย่างที่มากกว่าองค์กรปกติที่ไม่มีการพัฒนามันไม่ทำเห็นบางอย่างที่มากกว่าแม่ค้าออนไลน์หลายคนที่ไม่ทำหาอะไรเลยจริงปะเห็นบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่เห็นและนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่จะทำเงินให้กับคุณเวลาที่คุณเนี่ยใช้เวลาไม่ได้เกิดประโยชน์คุณรู้หรือเปล่าว่าสำหรับคนรวยเวลาเท่ากับเงินตราเวลาคือเงินตราที่มีค่าสำคัญที่สุดแต่คนจนใช้เวลาทิ้งไปวันๆรอให้มันหมดวันนี้พรุ่งนี้เอาใหม่เริ่มใหม่บอกตัวเองให้แลดูมีกำลังใจบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มใหม่ในขณะที่คนรวยทุกนาทีฉันทำเงินทุกนาทีฉันต้องเกิดประโยชน์มันดูซีเรียสไปไหมโอป้าที่ทุกนาทีจะต้องเกิดประโยชน์ในขณะที่คุณไปทำงานในขณะที่คุณเลิกงานอาจจะรีบไปซื้อกับข้าวให้สามี
อาจจะรีบกลับบ้านสามีบอกว่าจะเรียนรู้เยอะนักหนาไปทำไมคุณในขณะคนแรกไม่ได้สนใจกลับบ้านมาฉันอยากจะเปลื้องผ้าฉันอยากจะอาบน้ำนอนพักการนอนพักเป็นสิ่งที่ดีคนอีกแบบหนึ่งกลับบ้านมาอาบน้ำกินข้าวรีบดูแลครอบครัวและรีบจัดเวลาให้ตัวเองเรียนรู้อย่างน้อยเวลา 1-2 ชั่วโมงคุณคิดว่าในอีก 1-3 ปีชีวิตของ1หรือ2จะรวยครับพิมพ์นะครับว่า1หรือ2จะรวยครับ1หรือ2จะเป็นคนที่หาเงินได้เยอะกว่าเดิมครับ1หรือ2ครับพิมพ์มาหน่อย1เลิกงานปุ๊บโอเคฉันขอสบายสบายลาลันเลยฉันทำงานหนักมาแล้วทำไมฉันจะต้องมาเรียนคอร์สออนไลน์ทำไมฉันจะต้องมาฟังไลฟ์สดนักหนาทำไมฉันจะต้องฝึกคนเหล่านี้ขี้เกียจฝึกครับแต่ในขณะที่แบบที่2ครับมัน practice มันฝึกให้กับตัวเองฝึกทุกเวลาไม่ได้หมายความว่าต้องฝึกแต่ในที่ทำงานของคุณแต่คุณจะฝึกทุกขณะนี่คือข้อแตกต่างของคนสำเร็จครับฝึกทุกขณะไม่ว่าจะเป็นทำงานหรือชีวิตประจำวันเขาก็ฝึกให้ตัวเองอยู่ในคลื่นในร่องในรอยที่มันควรจะเป็นอย่างยกตัวอย่างละกันอย่างเวลาป้ากินข้าวป้าก็เปิด YouTube ความรู้ฟังหรืออาจจะเปิดเป็นคอร์สที่ป้าซื้อไว้ฟังก็จะไม่ได้ฟังนอกรอบเลยถามว่ามีช่วงเวลาที่ป้าเปิดนอกรอบบ้างไหมมีครับแต่เปิดเป็นบ้านที่ป้าอยากได้เปิดเป็นสถานเที่ยวที่ป้าอยากไปทุกอย่างมีกิมมิกเสมอถ้าต้องดูอะไรที่มันรีแลกซ์ก็จะดูในสิ่งที่ตัวเองอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปกินแล้วก็ไปตรงนั้นแค่นั้นเองเช่นสมมติว่าเราอยากจะไปเชียงใหม่เราก็จะดูวิวในสถานที่ที่มันดีๆเราก็จะดูรีวิวแบบนั้นอันนี้เป็นต้นถ้าต้องรีแลกซ์ทุกๆขณะเนี่ยชีวิตโอป้าอยู่ในความฝันตลอดเวลาอยู่ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้มันตลอดเวลาแล้วคุณล่ะครับเคยทำงานกับตัวเองตลอดเวลาหรือยังมันไม่ได้หมายความว่าคุณออนสเตจหรือคุณอยู่หน้ากล้องแล้วคุณจะต้องสนใจแค่การออกกล้องบางคนพอออกกล้องเสร็จกูขอทิ้งร่างนอนเลยไปจบตอนที่โอป้าทำงานประจำนะครับโอป้าก็ใช้เวลา 8-9 ชั่วโมงเหมือนกับพี่ในการออกรูทในการทำงานนะครับที่ทำงานประจำแล้วพอตอนเย็นโอป้าก็กลับมาไลฟ์สดครับแล้วโอป้าก็อ่านหนังสือครับหรือเรียนคอร์สออนไลน์หรือเรียนไลฟ์สดที่มันฟรีหรือเรียนตาม YouTube ก็ได้อะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้โอป้าไปไกลวันนี้โอป้ามาไกลแล้วครับเพื่อนที่ทำงานเขาไม่กล้าที่จะลาออกเพราะว่าตอนนี้ยุคโควิดซะด้วยสิไม่รู้ว่าจะไปได้อย่างไรไม่รู้ว่าจะไปจุดไหนไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงถ้าออกก็กลัวได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าตัวเองเคยมีเงินเดือนประจำและถ้าไม่มีมันจะเป็นอย่างไรณปัจจุบันเพื่อนที่บริษัทเนี่ยด้วยความที่เขาเปลี่ยนทั้งองค์กรหลายๆอย่างบริษัทแล้วก็ด้วยภาวะเศรษฐกิจบริษัทก็จิ้มออกเดือนละ10-20คนใครโชคดีหน่อยเขาก็จ้างออกครับแต่แน่นอนครับโอป้าไม่ได้หยุดตรงนั้นโอป้าอยู่ในชีวิตที่โอป้าเลือกได้คุณอยากเลือกชีวิตคุณได้ไหมครับใครคิดว่าอยากเลือกชีวิตเองได้พิมพ์เลยครับว่าฉันต้องการเลือกชีวิตของฉันพิมพ์เลยครับฉันต้องการเลือกชีวิตของฉันแน่นอนคุณจะไม่ได้กำหนดกับโชคชะตาคุณจะไม่ได้กำหนดว่าบริษัทต้องจ้างคุณออกหรือบริษัทจะยังเอาคุณไว้หรือรอให้เศรษฐกิจมันพังแล้วธุรกิจคุณค่อยล้มอย่างนี้เหรอหรือรอเศรษฐกิจดีธุรกิจคุณค่อยเติบโตอันนี้เหรอเปล่าครับคุณไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยแต่มันหมายความว่าคุณจงใจเลือกชีวิตของคุณคุณเลือกความเป็นไปของคุณวันที่โอป้าเนี่ยนอนดึกกว่าคนอื่นเขาไปเที่ยวกินเหล้าเมายาวันที่โอป้านอนดึกเขาก็นอนแต่หัววันกันวันที่เพื่อนไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเช่นต่างจังหวัดตรงนู้นตรงนี้บ้างแต่โอป้านั่งเรียนหนังสือเพื่อสร้างชีวิตในขณะที่เพื่อนอยากจะใช้เงินมากเลยโดยเฉพาะในยุคโควิดที่รัฐบาลเริ่มผ่อนปรนเพื่อนก็เริ่มอยากจะไปเที่ยวในขณะที่โอป้ากำลังสร้างบ้านและสร้างชีวิตในขณะที่คนอื่นเขากำลังสร้างชีวิตโอป้าก็จะไปใช้ชีวิตยาวๆครับและไปที่เหนือระดับที่โอป้าอยากจะไปนั่นหมายความว่าทำไมตอนกินข้าวโอป้าก็เปิดบ้านที่โอป้าอยากได้เปิดสถานที่เที่ยวที่โอป้าอยากจะไปทำไมเราต้องไปแบบแลนด์แคนวันละ500แต่ทำไมเราไม่ไปคืนละ1,000ก็ได้ล่ะไปคืนละ10,000ก็ได้ล่ะทำไมจะไม่ได้ล่ะปฏิเสธสิว่าคุณไม่อยากนอนคืนละ10,000บ้างล่ะมีใครในที่นี้อยากลองนอนรีสอร์ทคืนละ10,000บ้างไหมมีไหม
อ่ะสัก 20,000 50,000 มีใครอยากลองนอนแบบนั้นไหมครับอย่างรอบก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยครูบีบีก็ชวนโอป้ากับโค้ชนุ้ยนะไปเที่ยวโซเนวาแต่เราก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามันมีโควิดนะมันเป็นคืนละ 4-50,000 บาทปฏิเสธสิว่าคุณไม่อยากได้มันอย่าบอกเลยเหี้ยมันแพงอีมันแพงไปไม่แพงหรอกครับถ้าคุณมีเงินคุณไปมั้ยถามจริงสวัสดีครับพี่กุ๊กกิ๊กถ้าคุณมีเงินคุณไปมั้ยครับถามจริงคุณมีเงินคุณไปมั้ยไปปฏิเสธสิว่าคุณไม่อยากได้มันอ่ะสมมติคุณมีเงินสัก7หลัก8หลักคุณจะยังนอนคืนละ500อยู่มั้ยไม่มีทางคุณอยากแบ็คแพ็คจริงหรือเปล่าหรือคุณอยากนอนที่ดีๆที่ที่เป็นเกาะส่วนตัวที่ที่มีเครื่องบินส่วนตัวไปรับคุณที่ที่มันดีกับครอบครัวของคุณจริงปะปฏิเสธสิแต่เป็นเพราะเงินในบัญชีมันจำกัดคุณเลยไม่อยากจะแบบเฮ้ย500ก็ได้ไปเกาะล้านเบาๆสัก 1,000 นึงนอน 1,000 นึงก็ได้มึงห้องเล็กๆเอาจริงอยากให้พ่อแม่นอนใหญ่ๆปะอยากให้พ่อแม่นอนที่ใหญ่ๆนั่งรถดีๆทำไมคนรวยต้องซื้อรถเบนซ์ต้องซื้อรถคันใหญ่ๆอยากรู้ปะเพราะมันมีแอร์แบ็กมันมีระบบป้องกันความปลอดภัยมันมีความหนาของบอดี้รถมันต่างกับรถที่เราขับธรรมดามันคือความปลอดภัยของครอบครัวคุณน่ะคุณลองนึกสภาพลูกค้าโอป้ามีคนหนึ่งครับมันมีพวกขี้เมาแล้วแบบขับมอไซค์มาแล้วเหมือนกับจังหวะไหนไม่รู้อ่ะขับเร็วมั้งรถมันลอยมานะครับชนกระจกหน้ารถ BM ปรากฏว่าคนชนเนี่ยไอ้คนที่ชนเนี่ยมอไซค์ทั้งคันนะครับลอยมาชนที่กระจกของ BM แล้วก็ปิวหมายถึงรถมอไซค์ปิวไม่ใช่ BM ปิวที่รู้เนี่ยเพราะอะไรลูกค้าเอากล้องมาเหมือนกับเวลาที่เราจะไปขายสินค้าและบริการเนาะลูกค้าแกก็จะชวนคุยลูกค้าก็เอากล้องหน้าแล้วเขาก็เล่าให้โอป้าฟังนะครับเขาชื่อร้านรัชชานนท์พิติกขู่พี่มอเตอร์ไซค์ลอยมาแต่มอเตอร์ไซค์ลอยมาชนแล้วก็ปิวปรากฏว่าคนขับมอเตอร์ไซค์โกมากค่ะสวัสดีครับทุกท่านปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์โกมากโอป้าก็ตอนแรกก็แทบไม่เชื่อแต่พอดูกล้องวงจรปิดว่ะใช่แล้วกระจก BM เป็นไงร้าวเฉยๆแค่ร้าวนิดๆคุณเห็นความต่างของกระจกรถธรรมดาที่คุณขับนะชีวิตนี้ไม่มีใครอยากเกิดอุบัติเหตุหรอกแต่คุณจะรู้ได้ไงว่าวันนี้จะมีไอ้พวกขี้เมาแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเชื่อเถอะครับว่าโอป้าเองก็เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ตอนที่อยู่ซัมซุงแล้วลูกน้องเนี่ยขับรถไปที่อำเภอโซ่พิสัยมีคุณลุงคนนึงครับขับรถขนซุงแล้วเมาเหล้าขาวแล้วจะข้ามทางตรงทางโค้งแล้วหูคุณเข้าใจไหมว่าคนเมาหูไม่ดีหูแหกนะครับก็ปรากฏว่ารถแวนก็บีบแตรก็นึกว่าเขาจะหลบให้แต่ปรากฏว่าเขาเมาครับเมาจนขาดสติที่จะได้ยินเสียงแตรรถแล้วรถแวนก็ขับเร็วซะด้วยสิทำให้รถแวนที่ว่าป้านั่งอยู่เนี่ยไอ้คนขับเนี่ยพาเราชนประสานงานแต่วันนั้นโชคดีไหมครับที่ไม่เป็นอะไรคุณจะรู้ไหมว่าเมื่อไหร่คุณจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดคุณรู้ไหมครับว่าทำไมกระจกรถถึงแตกอยากรู้ปะอยากรู้ไหมพี่มาซิว่าอยากรู้มันไม่ใช่ท่อนซุงนะครับที่ทำให้แตกแต่มันเป็นไอตัวกระโปรงหน้ารถต่างหากที่แม่งตีกระจกตัวเองจนแตกบ้าหรือเปล่าคุณรู้ไว้เลยครับว่าทำไมคนรวยจึงชอบซื้อรถแพงๆทำไมถึงรู้อีกล่ะก็โอป้าแกเป็นเซลล์ขายรถนำเข้ามาก่อนมันแข็งมากเลยครับไอบอดี้รถแม้แต่กระจกและบอดี้รถแข็งมากครับแค่ประตูรถเนี่ยคุณแค่ผลักมันเล่นๆแล้วคุณไม่ได้ตั้งตัวนะมาชนมือคุณมือคุณบวมนะโอป้าเคยเจอแล้วครับโอ้โหเล่นประตูรถมินิโอ้โหปัดชนปั๊บมือบวมต้องไปพันผ้าพันมือเลยพี่เอ้ยนะมันมีความแข็งมากๆเลยแล้วก็มีแอร์แบ็กเยอะมากๆที่จะเซฟคุณมีสัญญาณเตือนเมื่อคนจะแซงคุณอย่างนี้เป็นต้นก็มีหลายๆอย่างที่มันแสดงความปลอดภัยทุกอย่างใช่ไหม BMW แข็งใช่ครับ Benz ก็แข็ง Porsche นี่ก็แข็งนะครับLamborghini ก็แข็งนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่จังหวะชนด้วยเนาะอีกเรื่องนึงนะครับวงเล็บอยู่ที่จังหวะชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณขี่ไม่ระมัดระวังคุณขี่ด้วยความเร็วสูงนะเหมือนคนที่เป็นนักแสดง Fast เนี่ยอะไรนะ Fast Period มันก็อาจจะมีอุบัติเหตุอย่างนั้นได้นะมันก็อยู่ที่ความเร็วด้วยนะแต่ว่าระดับนึงอ่ะมันก็เซฟคุณมากกว่ารถปกติตอนที่โอป้านั่งรถโอป้าก็แบบกลัวรถไปเลยจริงๆไม่กล้าออกรถช่วงนึงเลยตอนที่ทำงาน Samsung
ฝากระโปรงตีกระจกรถตัวเองจนแตกไม่ใช่รถป้านะมันเป็นรถของเทเลวิสนะครับที่เราขับรถไปเป็นรถกระบะเป็นรถกระบะที่มันมีรถตู้ข้างหลังอ่ะที่เป็นโลโก้เทเลวิสโหมันตีกระจกจนแตกทำให้โอป้ากลัวมากนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าอยากจะขับรถดีๆในชีวิตนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าทำบ้านเสร็จก็เก็บตังค์ซื้อแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้ครอบครัวเราปลอดภัยอยากจะให้ตัวเองปลอดภัยถูกไหมครับเวลาที่เราอยากจะไปเที่ยวเราก็อยากจะมีความปลอดภัยเห็นไหมครับว่าทุกอย่างในชีวิตอ่ะคนรวยเวลาที่เขาซื้อของดีเขาไม่ได้อวดรวยแต่คนรวยเวลาเขาซื้อของดีเขาแค่ประณีตกับความกับวิถีชีวิตเขาดีกว่าเขาแค่ประณีตกับวิถีชีวิตของเขาคุณคิดว่าใช่ไหมครับจริงๆเขาแค่ประณีตกับวิถีชีวิตทำไมเขาต้องใส่เสื้อผ้าดีๆคุณคิดดูนะตอนนั้นโอป้าไปเที่ยวออสเตรียซัมซุงนะเขาก็ขายบัตรไม่หมดเขาก็ขายบัตรให้โอป้าคือเราขายบัตรให้ลูกค้าไม่หมดมันก็เหลือใบหนึ่งโอป้าก็เลยซื้อ80,000 บาทซื้อไปเองอ่ะแต่ตอนนั้นไม่ได้มีเสื้อที่มันดีๆใส่คุณรู้ไหมครับโอป้าใส่เสื้อกันหนาว5 ชั้นแต่5 ชั้นนั้นมันเป็น5 ชั้นที่ไม่มียี่ห้อไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไม่ดีนะแต่แม่งโคตรหนาวซึมถึงกระดูกเลยพี่โอป้าใส่เสื้อ5 ชั้นมีอันเดียวที่มันทำให้โอป้าอุ่นคือฮิตเทคที่มันซื้อจากยูนิโคอย่างน้อยก็มีดีอันนึงละกูยูนิโคแต่มันก็ไม่เคยอยู่เพราะว่าอุณหภูมิมันติดลบ3-4 องศาคือโอป้าก็เป็นคนอีสานสวัสดีครับคือขี้หนาวพี่ยอมรับเลยว่าเป็นคนบ้านนอกขี้หนาวแต่บ้านอยู่กลางเมืองนะครับแต่แซวเล่นนะเรียกตัวเองว่าเป็นคนบ้านนอกแต่จริงๆแล้วบ้านอยู่ใจกลางเมืองนะอยู่ใจกลางเมืองอุดรเลยอยู่อำเภอเมืองแล้วก็ใจกลางเมืองอุดรคราวนี้เราหนาวมากแล้วคราวนี้นะครับหัวหน้าเนี่ยเดินแบบสวยๆในบรรยากาศที่ติดลบ4-5 องศาคุณรู้ไหมครับเขาใส่เสื้อขนเป็ดเนี่ยตัวละประมาณ 8,000 บาทมันก็ต่างกันเนาะโอป้าเลยบอกหัวหน้าถ้าแกคือหัวหน้าก็เป็นเพื่อนกันถ้าแกใจดีเอามาให้กูใส่หน่อยแล้วมึงไปใส่ตัวอื่นให้มึงเลยก็ทำให้โอป้าใส่เสื้อของเขากล้ากดว่าเราใส่เสื้อตัวนี้แค่ตัวเดียวแม่งโคตรอุ่นทั้งนั้นที่เราใส่โนเนม5 ชั้นน่ะพี่คิดเอาว่า5ชั้นน่ะคือแม่งตัวบวมอย่างกับหมูเวลาถ่ายรูปออกมาสวัสดีครับทุกท่านตัวบวมเนี่ยกับหมูเวลาถ่ายรูปออกมาคือไม่สวยเลยอ่ะมันดูตัวพองแต่ตอนนั้นผอมเนาะหน้าก็เล็กแต่ตัวพองๆไม่เคยมีรูปสวยเลยอ่ะแต่ก่อนแล้วพอหัวหน้าเอาเสื้อให้ใส่โอ้โหมั่นใจมากดูตัวผอมแต่ก่อนตัวผอมไงสวัสดีครับพี่จิตมันก็ทำให้เราดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรวยเขาไม่ได้อวดรวยหรอกเขาแค่ประณีตกับการใช้ชีวิตยามันไส้คนรวยว่าเขาไปนอนโรงแรมดีๆว่าเขาขับรถแพงๆว่าเขากินอาหารดีๆว่าเขาซื้อกระเป๋าแพงๆเพราะคุณกำลังเกลียดที่สิ่งที่คุณอยากเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่ในสมองคุณหมั่นไส้ว่ะไม่ใช่ในอวดรวยหมั่นไส้ว่ะหมั่นไส้อิจฉาว่ะคุณแม่งไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเกลียดคนรวยคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นสวัสดีครับพี่อ้อยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปเกลียดคนรวยอ่ะอย่างเมื่อก่อนโอป้าโอ้โหเกลียดคนรวยเพราะเรามีสิ่งที่เรามองเห็นไปผิดไงคนรวยเนี่ยเราไปคิดว่าให้คนรวยต้องเป็นคนไม่ดีเพราะพูดจาไม่ดีเราไปเจอคนรวยที่พูดจาไม่ดีไงแต่ปรากฏว่าพอเวลาที่เราเปลี่ยนมันมีคนรวยที่นิสัยดีจริงๆแล้วเนี่ยรวยหรือจนอะไรเคาะจนจอแตกโหยน่ารักมากขอบคุณค่ะรวยหรือจนมันไม่ได้เกี่ยวว่าจะต้องเป็นคนดีจริงมั้ยคนจนมีคนช่วยเยอะมั้ยครับก็มีนะคนรวยมีคนช่วยเยอะมั้ยก็มีคนจนเป็นคนดีมีมั้ยครับมีคนรวยเป็นคนดีมีไหมมีอยากเกลียดสิ่งที่คุณอยากเป็นเพราะเมื่อก่อนโอป้าก็เคยเกลียดก็เลยมารู้เคล็ดลับนี้ครับว่าเอ้ยเราไม่สามารถที่จะเกลียดสิ่งที่เราอยากเป็นได้ถามว่าวันนี้คนรวยใส่รองเท้าอีคีบใส่รองเท้าดาวเทียมลงจากรถเบนซ์ผิดไหมครับไม่ผิดแต่เมื่อก่อนโอป้าไปหมั่นไส้เอ้ยชิ้นนี้มันอวดรวยมึงแต่งตัวอะไรก็ได้แล้วมึงจะมาใส่ไอ้ใส่เสื้อแบบกางเกงขาตัดมึงดูชิวนะมึงอวดรวยนะคือด่าเขาไปหมดเลยอะเมื่อก่อนอะแต่ทุกวันนี้นะโอ้โหรวยจังเท่จังเก่งจังฉันอยากมีแบบนี้นี่ของฉันของฉันของฉันคุณแม่งต้องกล้าอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของคุณต้องเริ่มชื่นชมปิติยินดีสิ่งที่คนจนมีเยอะมากกว่าคนรวยก็คือความอิจฉาอย่าอิจฉาในสิ่งที่คุณอยากเป็นจำข้อนี้ไว้ดีๆนะอย่าอิจฉาในสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณเกลียดคนรวยคุณบอกว่าอ้าวมึงรวยแล้วเนี่ยมึงถึงพูดได้ก็ใช่สิก็ได้ไงคุณยังเรียกเต็งเลยว่าคนจนคุณก็เป็นอย่างนั้นล่ะจากนี้ไปนะครับสิ่งที่โอป้าขออนุญาตเรียกนะวันนี้เรียกคนจนคนรวยเพื่อจะเปรียบเปรยให้คุณเห็นความแตกต่างนะครับไม่มีเจตนาว่าใครจนใครรวยนะครับไม่มีใครจนและรวยทั้งนั้นล่ะแต่นี่เป็นแค่คำเปรียบเปรยนะครับเพราะฉะนั้นในไลฟ์สดนี้นะครับเราก็ขออนุญาตใช้คำนี้เนาะเพราะว่าเวลาที่เราอ่านหนังสือเกี่ยวกับความร่ำรวย
มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาก็เขียนว่าคนจนคนรวยแต่เราทุกคนนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะบอกว่าใครจนหรือใครรวยอย่าเรียกตัวเองว่าคนจนอีกต่อไปเนี่ยเมื่อก่อนแม่ก็จะบอกว่าเราเป็นคนจนแล้วดีละเราไม่ต้องเป็นคนรวยหรอกมันเดือดร้อนแม่ก็จะชอบพูดคำนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเราพ่อแม่เราหรือตัวเราก็โปรแกรมตัวเองมาตลอดว่าเป็นคนจนคนจนอย่าอิจฉาสิ่งที่คุณอยากเป็นครับเพราะถ้าคุณอิจฉาสิ่งที่คุณอยากเป็นคุณไม่ได้เป็นมันนะโอเคปะอะไรนะเรียกว่าใช่แต่ใช้คำว่ามีเงินมากมีเงินน้อยก็ได้ครับแต่วันนี้ที่เราใช้คำว่าคนจนคนรวยเนี่ยมันเป็นคำเปรียบเปรยเนาะนะครับเป็นคำศัพท์อุปมาอีกนิดหน่อยนะครับแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้บอกว่าเตงมีมากมีน้อยก็พอนะครับอยู่แบบพอดีก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่คำเปรียบเปรยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากรวยสิ่งสำคัญที่เศรษฐีเขาพูดกันก็คือว่าคุณต้องเรียนแบบความคิดของคนรวยเมื่อก่อนทีฮาร์ทเบเกอร์ก็เคยไม่มีเงินมาก่อนครับก็เคยจนมาก่อนนะไม่ได้มีเงินอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นนี่เหมือนกันแต่สิ่งสำคัญคือเขาก็เรียนแบบความคิดคนรวยว่าเขาคิดยังไงคุณมีหน้าที่ copy modeling เขาแล้วก็ถอดแบบความคิดกับพวกเขาว่าเขาคิดอย่างไรรวมถึงสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณมีหน้าที่ทำตามสิ่งที่พวกเขาเป็นเพราะฉะนั้นความสำเร็จมันเป็นสิ่งที่ส่งต่อได้ทีมพร้อมกันครับความสำเร็จเป็นสิ่งที่ส่งต่อได้เพราะฉะนั้นเมื่อความสำเร็จเป็นสิ่งที่ส่งต่อได้คุณนะครับก็สามารถนะครับความสำเร็จนะครับเป็นสิ่งที่ส่งต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือมันเรียนรู้ได้ค้นพบว่าเมื่อเราเรียนแบบความคิดกฎสำเร็จหรือเรียนแบบสูตรความสำเร็จที่มันมีเราสามารถสร้างความสำเร็จได้เร็วกว่าคนปกติใครเชื่อสิ่งนี้พิมพ์เชื่อครับถ้าเราเรียนแบบกฎสำเร็จเราสามารถที่จะไปสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่าคนที่เขาไม่รู้ทางลับเคล็ดลับหรือสูตรลับใครคิดว่าเชื่อพิมพ์เชื่อครับโอป้าว่าก็ใช่นะมีเรื่องนึงโรเบิร์ตคิโยซากิเคยระบุไว้ในหนังสือพ่อรวยสอนลูกครับคนอยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีสิ่งที่คุณต้องทำคือลงทุนกับการเรียนรู้ศาสตร์ด้านการเงินลงทุนน่ะกับการเรียนรู้ด้านศาสตร์ความสำเร็จจริงป่ะถูกคุณจำเป็นต้องลงทุนในเรื่องนี้ครับและถ้าคุณยังกลัวในเรื่องการลงทุนกับตัวเองแสดงว่าคุณไม่เคยไว้ใจตัวเองเลยเพราะอะไรครับทำไมคนส่วนมากไม่กล้าจ่ายเงินเรียนพวกคอร์สหรือสัมมนาหรือซื้อหนังสือมาอ่านถ้าแล้วเขาก็จะมักจะคิดว่าเปลืองเงินต้องเป็นการจ่ายเงินเพราะว่าพวกเขาไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันว่าจะเอามันไปใช้ได้ยังไงจริงไหมใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับเขาไม่มั่นใจว่าเขาจะเอาความรู้นั้นไปใช้ได้ยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำได้หรือเปล่าเขารู้แค่ว่าเขารู้แต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะไปทำได้ยังไงเขาไม่มั่นใจตัวเองว่าจะทำได้ซ้ำใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่ครับเหมือนพูดความจริงเนาะที่คุณหลายคนอาจจะติดอยู่ฉันไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าฉันจะเอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนฉันไม่มั่นใจว่าฉันจะประยุกต์มันได้หรือเปล่าการเรียนรู้ต่างๆมันเป็นการย่นระยะเวลาทำไมโอป้าจึงต้องเลือกอาจารย์แต่ละคนเป็นคนระดับโลกเพราะโอป้าต้องการไปไวๆหรือทำไมต้องเลือกการเรียนต่างๆเพื่อจะซัพพอร์ตตัวเองหลายครั้งเราเกลียดการจ่ายเงินแต่การจ่ายเงินมันมีหลายรูปแบบจ่ายเพื่อเสียเช่นคุณไปเล่นแชร์โอป้าไม่มองว่าเป็นการได้แชร์มันหมุนไปหมุนมาโอป้ามองว่าไม่ใช่หนึ่งในวิธีที่ทำให้คุณร่ำรวยอยากสำเร็จด้านการเงินก็ต้องเรียนรู้ด้านการเงินอยากสำเร็จด้านศาสตร์ความสำเร็จคุณก็ต้องเรียนรู้ด้านความสำเร็จสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้แล้วก็อาจจะไม่รู้สมดไปเพราะมันหมายถึงเงินในบัญชีที่คุณทำได้มันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักมากถึงทำมาได้หรือบางครั้งเงินในบัญชีคุณไม่ตอบสนองกับสิ่งที่คุณลงมือทำซะเลยยกตัวอย่างนักเรียนของเราเนี่ยทำเงิน5หลักภายใน3วันก็มีทำเงินครึ่งล้านในหลักเดือนก็มีทำไมการทำเงินล้านต้องรอหลายๆปีจริงปะทำไมการทำเงินล้านต้องรอหลายๆปีทำไมเงิน5หลักต้องใช้เวลานานหลายเดือนจังเลยไม่จำเป็นครับสิ่งที่คุณเคยได้ยินมาคือความสำเร็จต้องใช้เวลานานมากไม่จำเป็นครับคุณแค่รู้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่รู้คุณก็สามารถได้ความสำเร็จนั้นก่อนใช่หรือไม่ใครคิดว่าใช่พิมพ์ใช่
ช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงที่ป้าอัด NLP ให้คุณเยอะมากนะด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายๆใครคิดว่าชอบนะครับแบบนี้นะครับพิมพ์ไปครับว่าชอบเพราะว่าใกล้ปลายปีแล้วหลายคนเครียดจิตตกมันมีเรื่องผลลัพธ์บางอย่างที่คุณอาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดเศรษฐกิจการงานของคุณนะครับที่คุณได้รับแล้วคุณอาจจะมีความกังวลและความเครียดเยอะมากในวันนึงเราได้รับอินบ็อกซ์เยอะมากนะครับเกี่ยวกับความเครียดของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลในโลกภายนอกไม่ได้ทำให้คุณสำเร็จเสมอไปมันเป็นสิ่งที่ต้องทำครับไม่มีความสำเร็จใดขาดการลงมือทำมันถูกแล้วที่คุณต้องเรียนสกิลแต่สิ่งที่ drive คุณไปต่อคือตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณทำงานหนักมากการลงมือทำหนักไม่ได้ทำให้คุณรวยครับการออมก็ไม่ได้ทำให้คุณรวยแต่การลงมือทำที่ชาญฉลาดทำให้คุณรวยเพราะฉะนั้นไม่มีใครแก่เกินกว่าจะต้องศึกษาหาความรู้หรอกครับบางคนบอกว่ะพอแก่มากูยิ่งได้เรียนเยอะกว่าเดิมอีกใครรู้สึกว่าเอ้ยพอกูโตขึ้นแม่งเรียนเยอะกว่าเดิมคิดเหมือนโอป้าไหมตอนเด็กโอป้าว่าเราก็เรียนเยอะแล้วนะโตมานี่แม่งเรียนเยอะกว่าตอนเด็กอีกใครคิดเหมือนโอป้าเลยจริงเลยครับว่าใช่ตอนเด็กๆนะโอ้โหคุณโดดเรียนบ้างล่ะคุณเข้ามาเรียนช้าบ้างล่ะแต่พอโตขึ้นเรียนคอร์สออนไลน์หนักกว่าเดิมอีกเรียนสัมมนาหนักกว่าเดิมอีกจริงไหมจริงไหมคือโอป้าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องเรียนหนักมากกว่าตอนมัธยมหรือเวรกรรมตามสนองว่าตอนเด็กๆแม่งไม่ค่อยเข้าเรียนคือพี่หมอน่าจะเรียนเยอะเพราะแกเป็นหมอไงแต่บางอย่างโอป้านี่โดดเรียนตลอดปีรั้วโรงเรียนปีรั้วโรงเรียนโดดเรียนตลอดแล้วก็ไปแข่งกีฬาก็ไม่ค่อยเข้าเรียนเนี่ยแต่เสือกได้ท็อปหมดเลยนะได้ท็อปเคมีฟิสิกส์ชีวะหมดเลยไม่ค่อยเข้าเรียนแต่หัวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เข้าห้องช้าตลอดเลยที่จะเรียนคณิตศาสตร์ช้าแต่เสือกท็อปคณิตศาสตร์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมันมากเลยเนาะสมัยเรียนหรือเพราะเราชอบโดดเรียนเราเข้าห้องห้องช้าวะบางครั้งเนี่ยก็แกล้งอาจารย์ใครเคยเป็นสมมติอาจารย์สอน1ชั่วโมงเราเข้าห้องประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังสวัสดีครับพี่เหมียวนะครับเราเหมือนเราแกล้งอาจารย์เนาะต้องขอโทษครูบาอาจารย์เลยสมัยก่อนที่ไม่ตั้งใจเรียนขอโทษจริงๆแต่อาจารย์หลายท่านก็เกษียณไปแล้วนะครับโอป้าก็เคยได้รับการเป็นวิทยากรในโรงเรียนที่ตัวเองเรียนมาดีเนาะดีเนาะมีความภูมิใจมากที่เห็นรุ่นน้องตัวเองรู้สึกแก่คือแบบไปเป็นวิทยากรที่โรงเรียนสตรีราชินูทิศหลายครั้งนะก็เป็นโรงเรียนที่โอป้าเคยเรียนมาสตรีราชินูทิศอุดรนะเป็นโรงเรียนสตรีล้วนนะก็ไปเป็นวิทยากรที่นั่นหลายครั้งมากเลยก็รู้สึกภูมิใจเห็นโรงเรียนมันเติบโตแล้วก็แบบคือโดดเรียนอ่ะไม่ตั้งใจเรียนนะพอเวลาที่เราเห็นเด็กๆมันดื้อกันอ่ะเราก็อยากจะขอบคุณครับเราก็อยากจะบอกกับนักเรียนว่าอยากจะบอกกับรุ่นน้องในโรงเรียนที่เราไปเป็นวิทยากรมึงตั้งใจเรียนเถอะมึงอย่าดื้อนะเว้ยรู้เลยแล้วว่าทำไมพ่อแม่เราครูบาอาจารย์ถึงคอยอบรมสั่งสอนเราว่าให้เราตั้งใจเรียนเนี่ยครับเหมือนกับเราไปเห็นรุ่นน้องตอนที่เราไปเป็นวิทยากรเฮ้ยมึงอย่าดื้อมึงฟังกูดิมึงอย่าดื้อนะอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจแล้วว่าทำไมผู้ใหญ่ที่เขามักจะอ้างคุณว่าเฮ้ยเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนเขาคอยบอกคุณหรืออาจารย์ของคุณคอยบอกคุณมันเป็นเหตุผลนี่เลยครับอะไรนะพี่เขาจะมองแล้วใจดื้อนะเนี่ยดื้อนะเนี่ยนะครับหลายคนดื้อใช่ไหมพี่เหมียวดื้อไหมเนี่ยพี่ชายก็ดื้อโอป้าที่เคยปิดรั้วโรงเรียนด้วยนะแต่มันก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้เรียนมากเลยอยากเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้โอป้าเชื่อว่าใบประกาศเท่าที่โอป้าฟังในเรื่องการตลาดมานะครับคือโอป้าชอบมากนะที่จะเรียนรู้การตลาดจากหลายๆช่องทางไม่ดื้อน่ารักจังเลยสวัสดีครับพี่เอและทุกท่านนะครับพี่เหมียวน่ารักไม่ดื้อคือเขาบอกว่าต่อไปใบประกาศจะมีผลน้อยมากนะครับเคยไปพูดที่โรงเรียนเก่าเลิศเลยเลิศเลยต่อไปใบประกาศมีผลกับการสมัครงานก็จริงแต่ระดับรายได้คุณจะมาจากการที่คุณแสดงศักยภาพในองค์กรนั้นสวัสดีครับพี่ตุ๊กและทุกท่านอย่างโอป้าเองเนี่ยตอนเรียนจบใหม่ๆนะมาจบจากรามคำแหงนะครับแล้วก็เข้าไปที่ทำงานเนี่ยตอนแรกเขาสตาร์ทเงินเดือนให้ประมาณ 6,000 บาทแต่หลังจากนั้นทำงานมาสักพักครับไม่นานนะไม่ได้ใช้เวลาเป็นปีขนาดนั้นนะครับก็เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการแล้วก็ได้เงินเดือน 4-50,000 ลองนับไปดูนะ17ปีที่แล้วได้เงินเดือน 40,000 เยอะไหมครับใครคิดว่าเยอะสำหรับคุณเยอะไหมก็เยอะนะ 40,000 บาทอะ17ปีที่แล้วอะตีไปโลด20ปีไปเยอะไหมเยอะไหมเยอะเนาะ17ปีที่แล้วได้เงิน 40,000 ครับหมายถึงตอนทำงานในที่แรกๆแหละที่ทำงานเยอะมากเลยการเติบโตของคุณมันมาตามศักยภาพของคุณครับอย่างโอป้าเนี่ย
ไออยู่องค์กรไหนก็จะทำยอดขายส่วนใหญ่อายุตัวอย่างอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเรามี9สาขาที่ต้องดูแลเราก็จะ achieve คำว่า achieve คือทำเป้าให้ถึงอ่ะ9สาขาเราเหมือนกับตอนนั้นเราเป็นผู้จัดการดู9สาขาเราก็ดูแล9สาขาให้ achieve เป้าจะมา 3-4 ล้านต่อสาขาเงี้ยเราก็ทำ achieve คือมีผลงานดีมากนะไปที่ไหน17ปีที่แล้วได้เงินเดือน 40,000 เยอะมากก็เก็บเงินซื้อรถได้นะครับเก็บเงินซื้อรถเงินสดเลยนะครับตอนนั้นก็เป็นรถคันแรกของชีวิตเนาะซื้อ NASA Forza ก็คันละ 300,000 กว่าบาทเยอะอยู่เนาะนะครับน่ารักแต่คันนี้ขายไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนนั้นมันน้ำท่วมด้วยแล้วก็รถมันพังก็เลยขายให้คุณป้าที่เขาชอบไปวัดมีครั้งนึงเคยผ่อนรถ 2-3 คันพร้อมกันครับแล้วมันล้นบ้านก็เลยต้องขายไม่อยากขายน้องเขาเลยค้นพบเลยว่าต่อไปเวลาซื้อรถก็ต้องแบบอยากจะทำที่จอดรถไว้เพราะว่าแบบไม่อยากขายมันเหมือนมันมีชีวิตอยู่กับเราเนาะพี่เนาะเข้าใจแม้รถคันแรกนะโอป้ารักมันมากๆถึงแม้มันจะโดนน้ำท่วมมาแล้วมันจะกระตุกมันจะกระชากกระชากกระชากแต่ว่าก็รักมันนะเพราะว่าเราเก็บตังค์ซื้อมันด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับแล้วก็เป็นรถคันแรกที่แบบหัดขับเลยเป็นเกียร์กระปุกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าคุณจงกล้าคิดสรุปตอนช่วงท้ายนะครับ3ข้อละกันจริงๆมันมีหลายข้อหลักแต่ขอสรุป3ข้อหลักละกันคนรวยรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนรวยรู้ว่าตัวเองอยากจะได้อะไรและหาทางไปทำสิ่งนั้นคนรวยมีทางเลือกในการลงทุนและไม่ใช้อารมณ์ในการทำหรือไม่ทำบางสิ่งใครคิดว่าวันนี้ได้ประโยชน์พิมพ์เลยครับว่าได้ประโยชน์ใครคิดว่าวันนี้ได้ประโยชน์พิมพ์เลยครับว่าได้ประโยชน์มากๆสำหรับคนที่อยากฟังย้อนหลังก็ติดตามได้หลายช่องทางครับฟังย้อนหลังได้ที่เพจโอป้าอีสานนะครับเพจ Facebook โอป้าอีสานหรือ YouTube โอป้าอีสานครับแล้วก็ไลฟ์สดเรามี2ช่วงเวลาเนาะตอนเช้า 9:30 ที่ TikTok นะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับที่เพจโอป้าอีสานนะครับแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้ถ้าเป็นไลฟ์สดช่วงเย็นนะครับแล้วก็ในเดือนหน้าเราจะมีโปรแกรมพิเศษนะครับด้านเกี่ยวกับการเงินใน YouTube นะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ชีทเรียนฟรีๆนะครับโอ้โหเป็นครั้งแรกที่แบบมันเป็นปลายปีด้วยเป็นของขวัญให้กับคนไทยนะครับแต่ว่ารอบนี้อยากจะให้เพื่อนๆกับพี่ๆที่อยู่ใน YouTube ที่เขาอาจจะไม่ได้มาเล่น Facebook เนี่ยได้เจอเรานะครับก็รอติดตามใครที่อยู่ใน YouTube ฟังแล้วเป็นข่าวดีของคุณเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเรามีโปรแกรมพิเศษให้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเรียนใน YouTube เนี่ยเราก็จะมีชีทแจกคุณด้วยดีไหมดีไหมดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีอยากได้ชีทจังเลยค่ะนะครับสวัสดีครับพี่ปู้นะครับเราก็จะมีชีทแจกให้กับพี่ๆด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นเดือนหน้าแล้วกันนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็จะมีชีทแจกคุณสามารถรับชีทแล้วก็มาเตรียมรอเรียนได้เลยที่ YouTube นะครับซึ่งจะเป็นไลฟ์สดที่ YouTube นะครับเป็นสเปเชียลนะครับด้านการเงินให้เฉพาะช่องทาง YouTube นะไม่ได้ไลฟ์คู่กับช่องทางไหนเพราะว่าอยากจะเอาสายตานี่จ้องหน้าคุณคนเดียวเข้าใจป่ะโหใครอยู่ใน YouTube ใครอยู่ใน YouTube ให้ทีมใต้คอมเมนต์มาเลยนะว่ารอนะครับส่วนใครที่อยู่ช่องทางอื่นนะก็อยากจะเรียนในนี้นะก็ค่อยมาติดตามได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราจะมีวันที่ให้หรืออาจจะมีเป็นเวลาให้นะครับคุณก็สามารถที่จะรับชีทเรียนได้แต่ละเดือนจะมีโปรแกรมแตกต่างกันไปโอเคไหมครับแต่ละเดือนจะมีโปรแกรมแตกต่างกันไปถ้าเป็นเดือนธันวาเนี่ยอยากจะพูดเรื่องเงินให้กับคุณเพราะว่าหลายท่านมีความกังวลด้านการเงินเนื่องจากผลกระทบด้านโควิดและเศรษฐกิจนะครับก็อยากจะช่วยคนไทยทุกๆปีโอป้าเนี่ยมีสอนฟรีช่วยคนไทยอยู่แล้วนะครับในปีก่อนหน้านั้นก็มีสอนคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งขึ้นเป็นหน้าจอสไลด์เลยนะและรอบนี้คุณก็จะมีสไลด์ขึ้นจอด้วยว้าวสุดยอดดีดีใช่ไหมครับหรืออาจจะมีเขียนจอนะครับอันนี้ก็ช่องทาง YouTube คุณพิมพ์เลยนะถ้าใครอยู่ใน YouTube เนี่ยคุณพิมพ์เลยว่ารอค่ะรอค่ะนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราก็จะมีแจกชีทนะครับยังไงก็ตัวนี้นะครับให้ทุกคนแอดไลน์เอาไว้นะครับเพื่อที่จะรับสิทธิพิเศษนี้เกี่ยวกับชีทถ้าคุณไม่ซีเรียสเรื่องชีทคุณก็เข้าไลฟ์สดได้เลยนะแต่ว่าเรามีชีทให้คุณนะซึ่งคุณอยากจะได้มันครับคุณอยากจะได้มันแล้วคุณจะใช้ชีทนี้เรียนกับโอป้าอีสานเรื่องการเงินเพื่อให้คุณออกจากเกมการเงินได้ดีที่สุดนะครับสอนฟรีครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคุณก็จะแอดไลน์เอาไว้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์แอดไลน์ไว้ได้นะครับเพื่อที่คุณจะแอดไลน์เราไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาที่มีโปรแกรมนี้คุณจะได้ไม่พลาดด้วยนะครับแล้วคุณก็จะสามารถที่จะรับชีทจากช่องทางไลน์แอดได้นะครับเขาก็จะถามอีเมลของคุณต่างๆนานาไปเพื่อจะส่งชีทให้กับคุณโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะฝากเพียงเท่านี้สำหรับใครที่ต้องการบิ้วตัวเองนะครับเรื่องเป้าหมายต้องการเซตไลฟ์โปรเจกต์หรือเซตเป้าหมายชีวิตแล้วก็จัดการตัวเองในเรื่องของแฮบิตมิลเลนเนียร์
จัดการเวลานะครับเซตเป้าหมายให้มันได้เร็วๆแบบภายใน1ปีหรืออาจจะก่อน1ปีเหมือนที่นักเรียนโอป้าหลายรุ่นเขาได้รับนะครับแหกหัวรวย7เป็นซีรีส์สุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นซีซั่น4ที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้27-28นะครับพฤศจิกายนนี้9:10 ถึงบ่าย3ครึ่งเรียนสดนะครับปกติแล้วเราจัดสัมมนาสดนะครับมาทุกรอบเลยไม่ว่าจะเป็นหาดใหญ่พัทยากรุงเทพแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราเลยไม่สามารถจัดสดได้ในช่วงนี้เราก็เลยจัดเป็นแบบสัมมนาออนไลน์แทนนะเราจะเปิดกล้องกันแล้วก็ทำกิจกรรมกันนะครับเกี่ยวกับ NLP ในด้านของ Ultimate Success Formula ด้านความสำเร็จถ้าเกิดว่าคุณสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้ครับราคาสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วที่คุณจะสมัครเข้ามาได้วันนี้วันพุธเรื่องหัดศุกร์และวันเราจะเรียนวันเสาร์อาทิตย์นี้ราคาโค้งสุดท้ายนะครับ2990ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสำหรับใครที่สนใจนะครับคุณสามารถดูรีวิวได้นะครับที่playlist รีวิวทั้งช่องทาง YouTube หรือ playlist นะครับที่เป็นเกี่ยวกับ TikTok หรือว่าเป็น Facebook นะครับหรือทุกช่องทางที่คุณมีนะครับสามารถดูรีวิวได้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยปลดหนี้กันไปเร็วมากไม่ต้องใช้เวลา 5-6 ปีครับมันนานเกินไปถ้าคุณอยู่กับโอป้านะครับทุกความสำเร็จไม่เคยเกิน1ปีครับวงเล็บถ้าคุณทำนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมโนเรียนแล้วไม่ทำนะไม่การันตีครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตามโปรเซสที่โอป้าให้ครับยังไงคุณได้เงินก่อน1ปีอย่างครูจอยได้ครึ่งล้านก่อน1ปีดีไหมครับใครคิดว่าดีเพิ่มดีนะเรียนมาหลายที่ครับไม่ได้เงินได้เงินน้อยมากอะหลักพันหลักหมื่นต้นๆไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำถ้าจำไม่ผิดของครูจอยได้เงินน้อยคือคุณจ่ายเงินแม่งแบบแห้งเกือบล้านคุณแม่งไม่ได้เงินคุณมาจ่ายเงินเรียนคอร์สโอฟเนี่ยหลักพันเขาได้เงินครึ่งล้านครูจอยนะครับหาเงินใน5หลักเนี่ยในหลักวันแค่นั้นเอง 2-3 วันก็ได้แล้วนะครับแล้วมีเงินเข้ามาฉีทุกวันแล้วครูจอยก็สามารถสร้างเงินครึ่งล้านได้ในระยะเวลาไม่ถึงปีวันที่ครูจอยมาหาโอป้านะครับเขาก็เคยมาสัมมนารอบสดแล้วนะครูจอยเคยมาสัมมนาสดน่าจะเป็นรุ่น3หรือรุ่น4ถ้าจำไม่ผิดครูจอยเนี่ยเป็นแม่ค้าตลาดนะครับขายผักอยู่ตลาดวันนั้นมาในสภาพแม่ค้าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเป็นแบบเป็น working woman นะครับเป็นผู้หญิงทำงานที่สวยแล้วแกสวยขึ้นจริงๆคือถ้าใครไปดู YouTube ครูจอยย้อนหลังจะบอกว่าครูจอยโซมมากแต่ตอนนี้ครูจอยสวยมากสวยจนโอป้าต้องชมนะครับว่าเฮ้ยพี่จอยสวยจังเลยสวยแล้วหุ่นดีขึ้นแล้วมีความแซ่บขึ้นทั้งที่แม่งอายุมากขึ้นเออแปลกว่ะคนเรานะครับเนาะถ้าเกิดว่าคุณสนใจให้บอกกับแอดมินใน LINE แอดนะครับว่าสัมมนาแหกหอรวย 27-28 พฤศจิกายนส่วนใครที่มีบัตรไวเชอร์นะครับแหกหอรวยก็สามารถใช้สิทธิ์ในรอบเสาร์อาทิตย์นี้ได้ให้แจ้งแอดมินด้วยนะครับเขาจะได้ส่งลิงก์เรียนให้กับคุณโอเคป่ะนะครับชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณเช็ครีวิวของเราได้ครับเราไม่ได้สอน NLP เพื่อให้คุณรู้เราสอนเพื่อให้คุณเปลี่ยนผลลัพธ์คุณและที่นี่เปลี่ยนผลลัพธ์คุณครับด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยวิธีการที่มันง่ายมั่นใจได้ครับเพราะว่าเราเอง Certified Trainer มาแล้วก็จบ Master Coach NLP มาและก็มีผลลัพธ์การเงินเองครับในการออกจากเรื่องหนี้สินที่เราเคยเป็นหนี้แล้วเราก็สร้างเงิน7หลักได้หลายครั้งกันเลยทีเดียวและเราส่งต่อสิ่งนี้ให้นักเรียนมากกว่า3ปีที่เราช่วยคนนะครับเป็นหมื่นคนน่ะทั้งคอร์สออนไลน์ทั้งสัมมนาทั้ง Private ทั้ง Group Coaching ชีวิตคุณนะครับมันอยู่ที่คุณเลือกคุณเลือกได้วันนี้สวัสดี